สวัสดีครับช่างปุ๋ยพีเคธรรมฟาสนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งทำสีชุดอร่อยเสร็จครับผมเป็นชุดเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกนะครับผมนะครับนี่ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวตู้ลมนะครับชุดอร่อยของเราจะเป็นจะเป็นสีส้มนะครับผมสแตนดาร์ดสีส้มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชุดตะแกรงชุดกระบะตะแกรงคล่อนข้าวเปลือกนะครับผมตัวนี้จะลูกค้าสั่งพิเศษนะครับจะเอาไปร่อนข้าวสารได้ด้วยเอาไปร่อนข้าวสารด้วยนะครับผมก็เลยต้องทำให้ชุดตะแกรงถอดได้นะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะไปร่อนข้าวเปลือกนะครับพอร่อนข้าวเปลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากร่อนข้าวสารก็คือจับหยิบนี่ออกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาตัวตะแกรงลูกกลมนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแทนนะจ๊ะเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทำเป็นบล็อกนะครับแล้วก็มีคิ้วเพื่อรองรับชุดตัวตะแกรงชั้นตะแกรงนะครับนะครับก็จะเป็น3ปากนะครับถ้าเป็นร่อนข้าวสารเนี่ยเมล็ดสมบูรณ์นะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เมล็ดเป็นพวกข้าวท่อนก็อยู่ชั้นที่2นี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นปลายข้าวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชุดร่อนข้าวเปลือกขยะดอกตรงนี้นะครับดอกหญ้าตรงนี้นะครับมันได้สมบูรณ์ก็คือออกตรงนี้นะจ๊ะโอเคครับผม